ไม่น่าเชื่อว่ารถคันเล็กๆเครื่องยนต์จิ๋วขนาด 50cc จะมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานขนาดนี้แถมเกิดจากความโซนของทีมช่างเท่านั้นเองอีกด้วย <S 2> <S 2> เรื่องราวความเป็นมาของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ต้องย้อนไปเมื่อปี1961เมื่อทางฮอนด้าเปิดส่วนสนุกขึ้นมาในชื่อว่าทามาเทคเมืองฮิโนะกรุงโตเกียว ok ซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีธีมเกี่ยวกับมอเตอร์สปอตเป็นหลักมีทั้งโกคาร์ดรถไฟหาะยันชิงช้าสวรรค์ และเปิดมายาวนานยาวนานจนถึงปี2009แต่ด้วยความที่เครื่องเล่นในนั้นมันไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายครับทีมวิศวกรของ Honda ในส่วนสนุกก็เบื่อสิครับบวกกับว่าวางจัดด้วยพวกเขาจึงนึกสนุกเอาอะไรต่างๆของรถ Honda s u p e r c u ์คัมาประกอบเล่นๆกับเฟรมรถที่สร้างขึ้นมาใหม่ กลายเป็นรถคันจิ๋วหน้าตาน่ารักคันนี้นี่แหละครับในชื่อว่า Honda z แ0 0หนยตัวมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเอามาขี่เล่นแก้เซ็งเวลาไม่มีลูกค้าเข้าเนี่แหละครับและหัวหน้างานก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยหลังจากที่เจ้าแ1 0 0ออกมาโยนโฉมให้แฟนๆ Honda ได้เห็นในสวนสนุกแล้วก็เป็นที่ถูกตาต้องใจกันมากเจ้าของสวนสนุกก็ปิ๊งไอเดียเอามาทำเป็นเครื่องเล่นวิ่งบนรางให้เด็กๆได้เล่นกันซะสิ <c oughs> และด้วยลักษณะท่าทางการขับขี่ที่ดูเหมือนลิง ก็เลยทำให้ได้ชื่อว่าใช่แล้วครับนั่นคือ Honda m ม n งกีนั่นเองครับเจ้ามังกี้โฉมแรกนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ได้ทิ้งห่างจากตัวต้นแบบอย่างแท0หมากครับต่างกันแค่ไฟหน้าที่ลดต่ำลงมาอยู่ระนาบเดียวกับตัวถังเครื่องยนต์4จังหวะขนาด5 0ซ c และล้อ5นิ้วได้รอบเครื่องดีสิวแต่แจ๋วทันทีที่ได้เปิดตัวเท่านั้นแหละครับ เหล่าชาวบ้านนี่ก็แทบสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับแย่ yeah, ให้อยากอยู่นั่นแหละรีบๆทําขายสักทีแต่ติดตรงที่ว่า Honda ยังไม่พร้อมที่จะขายนี่แหละครับเพราะยังต้องปรับปรุงและทดสอบอีกเยอะเพื่อให้ผ่านกฎหมายความปลอดภัยต่างๆและเหมาะสมมากพอที่จะขับขี่บนท้องถนนกว่าจะทําขายได้จริงก็ปลาเข้าไปปี1963แล้วครับตั้ง2ปีเนี่ยในชื่อรุ่นว่าซ100 แต่อย่างไรก็ตามเจ้าลิงน้อยรุ่นนี้ก็มีขายเพียงภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแถมยังขายจํากัดจํานวนอีกด้วยทําให้กลายเป็นหนึ่งในของหายากอันดับต้นๆของ Honda ไปโดยปริยายในปี1967หลังจากที่ c z ีแซ100ยุติสายการผลิตไปทาง Honda ก็เปิดตัวมังกี้โฉมใหม่ในชื่อรุ่นว่า z 50M มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด50ซีเหมือนเดิม ดีไซน์ของตัวรถทําออกมาได้ใกล้เคียงกับรุ่นในปัจจุบันมากที่สุดเลยครับจนกลายเป็นภาพจําไปในทันทีเป็นมังกี้รุ่นแรกที่ผลิตและวางขายกันเป็นวงกว้างมีการส่งออกไปต่างประเทศความเจ๋งของรุ่นนี้ที่ทําให้ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าคือเรื่องของลูกเล่นนี่แหละครับด้วยความที่มีขนาดเล็กขับขี่ที่ไหนก็ได้แฮนด์จึงสามารถพับเก็บเพื่อพกพาไปไหนก็ได้ ถังน้ํามันมีวาล์วปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ไหลหกออกมาเวลาต้องวางตะแคงรถซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผลิตต่อเนื่องยาวนานที่สุดและมีการปล่อยรุ่นย่อยออกมามากมายก่ายกองจนเลิกผลิตไปในปี2007ครับเหล่าแฟนแฟนมังกี้นี่ก็นั่งรอจนเหงือกแห้งเลยครับว่าเมื่อไหร่จะปลูกชีพขึ้นมาสักทีจนกระทั่งในปี2017เนื่องในวาระฉลองอายุ50ปีของมังกี้ประธานของ Honda เจียกิคาโตก็ประกาศเปิดตัวมังกี้รุ่นพิเศษ ที่พัฒนาเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับร่างกฎหมายควบคุมมลพิษไอเสียออกมาครับแต่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 เจ้าหลิงน้อยรุ่นนี้ผลิตมาจํากัดจํานวนครับโดยจะวางขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นโดยจะเปิดให้จองออนไลน์แบบสุ่มผู้โชคดี500คนที่จะได้ซื้อรุ่นนี้ไปตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึง21สิงหาคมด้วยราคา4 3 2 0 0 0เยนหรือราวๆแสนกว่าบาทและเรื่องตลกร้ายกว่านั้น คือทาง Honda ประกาศจะเลิกผลิตมังกี้เครื่องยนต์ 50cc เป็นแฟนมังกี้สายอนุรักษ์เครื่องยนต์ 50cc ซนี่ต่างพากันหงายเงิบเลยครับเหมือนโดนแทงข้างหลังกลางสีแยกยังไงอย่างนั้น Emotional damage แต่ถ้าหากมองในแง่ดีก็ถือว่าทาง Honda มีวิสัยทัศน์ที่กว้างอยู่ครับเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความนิยมของรถ 50cc ซซก็เริ่มลดน้อยถอยลงถ้าหากยังร้านที่จะทาต่อไปคงจะไม่คุ้มค่าแน่และอย่างน้อย มังกี้ก็ไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเท่านั้นเองครับใครที่ยังมีเจ้าลิงน้อยขนาด5 0ซีอยู่นี่ก็ได้กลายเป็นตำนานไปอีกด้วยปลายปีเดียวกันนี้เองความเปลี่ยนแปลงที่ถูกพูดถึงก็กลายเป็นจริงากับการมาถึงของมังกี้125ในงานโตเกียวมอตโช์มาพร้อมพิกัดเครื่องยนต์ใหม่ถึง1 2 5ซีมีการหยิบเอารายละเอียดต่างๆจากกรอมมาใส่ทั้งไฟหน้า LED ล้อแม็กจานเบรกทั้งหน้าและหลัง จากเดิมที่เป็นดัมเบกลหน้าหลังสาวก Honda ทั่วโลกนี่กีดกร์ดกันสุดๆเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแฟนชาวไทยนี่เองอาแถมท้ายให้นิดนึงเมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมือระหว่าง Honda กับ Star Wars อีกด้วยครับด้วยการออก m ั n k ี y Star Wars Limited Edition ภายใต้คอนเซปต์ Choose Your Side ซึ่งเปิดตัวมาถึง2สีเลยครับคือสีไลท์ไซด์โทนขาวน้ำเงินแทนสีของเจไดพร้อมลายตัวละคร R2D2 กับ Luke Skywalker และสีของดาร์กไซด์โทนดำแดงแทนสีของเซตพร้อมลายเดสตาร์ Star, และตัวละครดาร์ธเวเดอร์นอกจากนี้ยังมีการประมูลตัวรถที่มีซีเรียลนัมเบอร์004และ066ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาอีกด้วยครับโดยหมายเลข004แทนภาพยนตร์ Star Wars ภาคแรกที่ออกฉายคือภาค4 The New Hope เมื่อปี1977และหมายเลข066แทนคำสั่ง o r เดอร์66 ที่เป็นคำสั่งกวาดล้างเจไดของสมุหานายกเผ่าพาทีนนี่เองใครสนใจรายละเอียดตรงจุดนี้ลองไปหาชมในหนังดูได้ครับสนุกมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประมูลด้วยครับและขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน made the force be with you และนี่คือเรื่องราวของเจ้าลิงน้อย Honda m o n k e ้ที่เรานามาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของพวกเราเรวไทม,ม์าบแมกซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ